จะบอกให้ทราบไว้เสียงนกร้องเดี๋ยวนี้มาจากบิ๊กแบงควายร้องมาจากบิ๊กแบงเพราะว่าควายตัวนี้นกเป็นมาจากบิ๊กแบงเป็นภาษาคณิตศาสตร์เหมือนกับบัวกินอะไรเสือกินหญ้าหญ้ากินเสืออันเดียวกันเสือกินหญ้าอธิบายวัวกินหญ้าเสือกินวัวแปลว่าเสือกินหญ้านี่คือภาษาคณิตศาสตร์นะครับเวลาเสือตายตายอยู่กลางหญ้าเนี่ยก็ไม่รู้นั่นนะฮะเสือก็เป็นปุ๋ยของหญ้าต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยเห็นไหมนั่นแหละครับหญ้ากินเสือมันกินตรงนั้นต้องอธิบายต่อไหมเห็นภาพเนาะต้องคิด2ชั้นครับจึงจะได้นักคณิตศาสตร์ต้องคิด2ชั้น3ชั้นนะฮะจึงจะทำโจทย์ได้นะครับนี่ทำโจทย์ได้ตอนผมเรียนหนังสือพวกนี้ไม่ได้เลยนะครับคิดชั้นเดียวจะจบข่าวเลยท่องสูตรอย่างเดียวแต่แทนค่าคำถามในโจทย์เอามาแทนค่าสูตรไม่เป็นมันก็โง่ถึงทุกวันนี้ดีแล้วที่ผมไม่จำสิ่งนั้นมาเยอะจนเกินไปถ้าผมจำสิ่งนั้นเยอะมันก็มาล้างยากดีแล้วมันเป็นธรรมชาติของผมเองแต่เวลารู้แล้วขอโทษทีครับตอนนี้สบายมากเลยนะเพราะฉะนั้นผมเกิดคำว่ารู้สิ่งนี้ง่ายขึ้นเพราะหน่วยความจำผมมันน้อยเห็นไหมท่านทั้งหลายมีหน่วยความจำเยอะเช่นกองเยอะเลยดร.มีไหมครับนั่งอยู่ตรงนี้ศาสตร์หลายสาขาอะไรศาสตราจารย์มีไหมครับที่นั่งอยู่ตรงนี้ถ้ามีเอาวางห่างนะครับที่นี่คือเรื่องของตัวเรากายเราใจเราจิตเราความรู้สึกของเราเนี่ยอยู่ที่นี่ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้แล้วก็เป็นหอบไปที่บ้านใช้ที่ไหนก็ได้โลกใบนี้มันติดตัวไปนะครับขอให้เข้าใจในสิ่งนี้ให้ได้สิ่งที่ต้องฝากกันก็คือเรื่องของความรู้สึกที่ได้ตรงนี้แหละครับที่บอกว่าถ้ามีจริงต้องโชว์ออฟได้แสดงได้และเกิดผลทันทีเป็นเรื่องราวของความสามารถเฉพาะตัวซึ่งบอกตามตรงจะหาได้ยากมาก 7,000 กว่าล้านคนสมมุติว่ามีอยู่100คนลุงออกติด1ใน100แน่นอนถ้ามี50ติด1ใน50แง่ๆถ้ามี10ติด1ใน10ถ้ามี3คนติด1ใน3ถ้ามี2คนลุงออกไม่รองใครแน่นอนจบข่าวดีมั้ยถ้ามี2คนรุ่งออกไม่รองใครแน่ๆเรื่องนี้เห็นไหมโชว์ได้เหมือนกับรุ่งออกก็โอเคแล้วรุ่งออกมีหน้าที่ต้องให้ทุกคนขึ้นชื่อว่ามนุษย์ไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกชั้นวรรณะมันหมุนวุ่นวายใจหัวใจแต่ประการใดเพราะนั้นจึงมีคำว่าทุกๆกลุ่มความเชื่อมันจะเป็นสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธมาจากที่เดียวกันนาทีนี้พูดเรื่องของมนุษย์อย่างเดียวห้ามพูดเรื่องศาสนาศาสนาที่ใดตีกันทุกทีไม่จบศาสนาเดียวกันก็ตีกันเห็นไหมฮะบ้านเมืองเรามีศาสนาเดียวกันมีสองบริบทในการปฏิบัติแต่ก็ไม่เคยเห็นตีกันเนาะก็ดีเพราะว่าเรามีหัวดีคนที่นั่งหัวโต๊ะน่ะดีนะครับจึงไม่เป๋ค่อยๆทวงค่อยๆทักท้วงค่อยๆความเห็นจึงประคับประคองกันมาได้ตั้งแต่ยุคสมัยใดล่ะตั้งแต่นู่นแหละสุโขทัยนู่นอยุธยานู่นเนี่ยธนบุรีนู่นเนี่ยแล้วก็ตระกูลศิลป์แล้วไปต่ออีกทีนึงนี่เป็นต้นมันจะรักษาสิ่งเนื้อผ้ามันไปงั้นพุทธศาสตร์เนี่ยไม่ได้หายนี่ไปจากโลกแต่มันจะมีน้อยลงสําหรับผู้ที่เข้าถึงนะครับจะมีน้อยลงน้อยลงแต่น้อยลงจะมีประสิทธิภาพสูงทีเนี้ยนะครับก็จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันในวันข้างหน้าโอเคมั้ยมีน้อยก็ดีเหมือนกันถ้ามีประสิทธิภาพสูงไงไม่ต้องไปเลือกต่อไปจะเจอชั่วเชี่ยช้าเลยเห็นไหมครับไม่ต้องไปบอกว่านั่นเก่งกว่าคันนี้นี่เก่งกว่าคันนั้นไม่ต้องอันนี้มีจริงมีไม่จริงนั่นเองนะมีจริงใช้ได้จริงมันก็จบข่าวตรงนั้นนะมีจริงต้องเอามาดูให้ได้เอามาให้เห็นให้ได้มาสัมผัสให้ได้ผมเชื่อมั่นว่าลุงออกมีแน่นอนจึงท่านถึงสัมผัสได้ต่อหน้ากันและกันนะในที่นี้พอไหมถ้าพอเฟสต่อไปจะปล่อยพนักงานผ่านจอให้ดูนะโอเคครับเอามือโลจบข่าวนะเอาล่ะนี่แหละมันมาจากค่าคงที่ที่พูดกันมายาวเหยียดถึงนาทีนี้นะครับ
คำว่าก่อนการก็คือตรงนี้เองการก็คือการเวลานะครับการเริ่มต้นเกิดการเวลาตั้งแต่วินาทีแรกเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีเศษหนึ่งส่วนแสนล้านของวินาทีมันมีคำว่าหนึ่งอยู่ยังมีเวลาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคำนี้พูดคำเดียวจบข่าวเลยต้องใช้ภาษาพระพุทธเจ้าสิ่งนั้นคืออากาลิโกเอหิปัสสิโกแปลว่าเอาตัวมาสิมานั่งอยู่ตรงนี้โอปัญญิโกเอาใจมาด้วยนะคุณโยมพูดมาทั้งวันไปคิดเรื่องนอกตัวนอกห้องเนี่ยถือว่าเสียโอกาสใช่ไหมถ้าคิดตามภาษาดวงออกนำอยู่เรื่อยจะได้โอกาสนะครับว่าโอปัญญิโกปัจจัยตังคือมันจะรู้เฉพาะตัวเมื่อเวลาผมบอกมือย้อนคือรู้ท่านรู้ท่านเองปัจจัยตังทดแทนกันก็ไม่ได้ของใครของใครรู้ได้เฉพาะตนสิ่งเหล่านี้เห็นไหมฮะถ้าคนอยู่ในจอรู้ด้วยก็ถือว่าได้พร้อมๆกันจะอยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้คนครับคนอยู่ไกลจะเหมือนอยู่ใกล้คนที่มีอยู่เนี้ยอยู่ใกล้จะเหมือนอยู่ไกลนอนกอดกันอยู่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้จะเหมือนอยู่ไกลมากนะอยู่ไกลจะเหมือนอยู่ใกล้โอเคไหมครับนะเพราะฉะนั้นมันสามารถส่งต่อไปได้ต่อไปนี่ผ่านจอใครก็ตามอยู่ซีกโลกไหนก็ได้นะผมถึงบอกว่าจะพยายามใช้ภาษาอังกฤษนะฮะต่อไปในวันข้างหน้าก็เชื่อว่าคงจะต้องลุยจนได้ภาษาอังกฤษนะถูกบ้างผิดบ้างก็ช่างมันเถอะไม่ใช่ภาษาบิดาก็เชื่อว่าสิ่งที่นำพานั้นน่าจะเป็นเรื่องเสียงครับแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าสถิตินี้ไม่ต้องใช้ภาษามันใช้ฟีลลิ่งอย่างเดียวต่อไปหนึ่งหน้านะครับโอเคหวังว่าคุณจะเข้าใจกันแล้วจ้าต่อไปขอคำถามใครรู้สึกที่ฝ่ามือยกมือขึ้นอยู่สิครับเออโอ้โหยาวเหยียดเลยเห็นไหมฮะแปลว่าท่านรู้สึกเองนะเอาดูหันหลังมาสิอย่าเพิ่งอารมณ์ครับเอาดูกันสินี่ครับว่ารู้สึกนี่คือปัจจัยตังของท่านเองโอเคนะทีนี้กลับมาถามว่าท่านใดที่ไม่รู้สึกหนึ่งยังไม่รู้จักภาษาลุงออกดีฟังแล้วงงนั่นนะงงไปว่าไม่เข้าใจพวกนี้มันต้องผ่านความเข้าใจเป็นเส้นให้เรียบร้อยก่อนโอเคนะต่อมาเวลาหลับตาถามว่าเห็นสีอะไรไหมหลับตายกมือครับใครเห็นสีมีไหมครับยังมีเห็นสีบ้างปลายๆนะครับโอเคดีมากครับขอบคุณมากครับมันจะเห็นสีเยอะแยะหลายสีเหลือเกินโอเคนะหวังว่าทุกครั้งเวลาผมโชว์นี้ 95% อัพจะได้รับทุกที่อยู่ไหนก็ตามเด็กเล็กเด็กโตโชว์ทุกที่มันจำเป็นจะต้องให้โอเคไหมครับสิ่งนี้เกินความเชื่อแล้วจ้าเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าอย่าเชื่อเพราะมันเกินความเชื่อที่ท่านเคยเชื่อกันมาทั้งหมดโอเคไหมและหรือเกินความไม่เชื่อที่ท่านไม่เคยเชื่อสิ่งนี้มาก่อนมันเกินสิ่งนั้นซะแล้วจ้าเห็นไหมครับจะบอกว่าเกินทุกเกินสุขก็ไม่ผิดเห็นไหมครับใครติดทุกติดสุขอยู่มันก็ยังไม่เกินแต่ต้องเข้าใจทั้งทุกและสุขนะมันจึงจะเกินทุกข์เกินสุขได้สมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์โอเคไหมครับเอาล่ะต่อไปเหตุการณ์เดียวกันมันจะผ่านจอที่นี่ครับผมจะบอกมืออยู่ข้างหลังแล้วจะเห็นผมที่จอแต่เร็วนะครับวันนี้เปิดออกพูดนะครับวันนี้เหมือนไม่เหมือนกว่าทุกวันวันนี้เปิดออกคุยนะครับวันนี้ โอเคนะเปิดหมดหน้าตัก โอเค มาในมาตรใหม่เอาล่ะต่อไปพลังงานตัวนี้มันผ่านจอได้จริงไหมเป็นคำถามถ้ามันผ่านจอได้จริงไม่เกิน2ปีมนุษย์โลกนี้จะรู้ได้พลังงานจากลุงงอกอยู่บ้านเฉยๆจะรู้แน่นอนดูสิครับผมมองไปพันล้านคนไปแล้วเนี่ยเครื่องมือคืออะไรก็คือเฟซนี่นะครับเขามีสมาชิก 2,000 กว่าล้านคนเราก็จะเพิ่มมาอีกอย่างอื่น YouTube ก็ได้ด้วยเพราะว่ามีหลายแพลตฟอร์มInstagram ก็ได้นะฮะเรามาตั้ง4แพลตฟอร์มในเวลานี้เห็นไหมครับ Instagram ก็มีแล้วก็อีกอันหนึ่งอะไรฮะ Facebook YouTube Twitter ขอบคุณมากครับ Thank you very much ผมจะพูดไอ้คิดพวกทีตัวนี้มันไม่เข้าอ่ะเออ Twitter คิดทุกครั้งไปเลยมันไม่เข้าเออทั้งที่พูดบ่อยนะเออนั่นคือมันไม่เข้าคือมันไม่เข้าวิทยุว่าไงกันโอเคนะพูดหนึ่งทีออกไปสี่แพลตฟอร์มคนในโลกนี้รับรู้เกินกว่าถ้าหากว่าสมาชิกของFacebook นะฮะ2,000 ล้านคน
มันไป YouTube อีกกี่พันล้านก็ไม่รู้นะมันไป Instagram ก็ไม่รู้ใช่มั้ยอย่างเขามาคิดอะไรนะ Twitter ใช่มั้ยไม่เข้ามา Twitter ไม่รู้เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโลกใบนี้กำลังรอสิ่งนี้จากลุงงออยู่ครับลุงงอต้องทำหน้าที่นี้ให้กับมนุษยชาติเป็นหน้าที่ครับผมจึงไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยบ้านเอกท่านที่นั่งปวดหลังมากกว่าผมยืนด้วยเขาบอกท้าด้วยที่ว่าของผมสบายเลยมีปัญหาเห็นไหมครับเอาละต่อไปนี้เปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่ต่อไปนี้จะปล่อยพลังงานผ่านจอโดยลูกออกพิวนิจี่ for human ใช้คำว่าแคร์หรือว่าใช้คำว่าอะไรคุณครู human for กำจัดอ่ะแปลว่ากำจัดอ่ะหมายว่ารักษามนุษย์ก็แล้วกันแคร์ก็ได้เนาะphenology ลุงออก phenology for human ท่านทั้งหลายรักษามนุษย์นั่นเองครับพนักงานบริษัทจะมารักษามนุษย์จ้าต่อไปนี้เรื่องของเคมีมีแต่ทำลายมนุษย์เห็นไหมครับถ้าหากว่าท่านยังบริโภคเคมีอยู่ก็นานาทัศนะนะท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะเลือกสิ่งเหล่านั้นแต่ผมบอกว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาต้นไม้ผลไม้เป็นยาทั้งหมดกุ้งหอยปูปลานะสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนะหมูหมากาไก่เป็นยาทั้งสิ้นเอาคอนเซปต์นี้มาใช้ไปชีวิตจันทร์ประจำวันน่าจะดีกว่านะหอยถ้าจะหลีกเลี่ยงได้นะคือหอยแครงอาหารให้สุกก็พอแล้วสะอาดและสุกก็พอแล้วโอเคไหมครับต่อไปมีโรคแล้วนะบอกว่าอะไรโปรตีนรั่ว โปรตีนรั่วเยอะแยะเลยเนาะที่เราใช้กันในเรื่องเขานะของเราไม่สนใจโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินเราไม่สนใจตรงนั้นเราสนใจสสารกับพลังงานสองคำก็พออาหารทุกเม็ดคือน้ำทุกหยดคือสสารอากาศทุกอะตอมคือสสารแปลงสภาพปุ๊บเป็นพลังงานหมดเราสนใจแค่สองคำสสารกับพลังงานแต่ตัวพลังงานที่เข้าถึงนะฮะต้องพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะฮะถ้าบริสุทธิ์ปุ๊บแปลว่าเข้าถึงปุ๊บชาติสุดท้ายทุกคนครับโอไหมโอนะถ้าโอแล้วก็ต่อไปดูลุงออกจะเต้นแรงเต้นกาอยู่ในจอและท่านก็จะรับรู้ได้ยกมือเหมือนเดิมโอเคนะใครจะพักก่อนยังไง10นาทีไม่เกินได้ไหมครับเข้าในห้องท่าดีไหมครับดีนะโอเคเดี๋ยวจะเกรงใจลุงออกไปรีแลกซ์นิดนึงไม่เกิน10นาทีนะเงื่อนไขเวลาสำคัญนะครับใครกลับมาทีหลังสุดคนถูกลงโทษ ฟังทันไหมนี่หรือว่ามัวง่วงหลับอยู่ นับเวลาเลยไม่เกิน10